พันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันนะคะว่าจากหลักฐานที่มีทั้งหมดนั่นก็คือพยานบุคคลที่สอบไปแล้วกว่า100ปากพยานวัตถุภาพจากกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานทางเทคนิครวมไปถึงบันทึกการใช้โทรศัพท์ซึ่งพบว่านายชัยวัฒน์มีการจับกุมนายบิลลี่ไปแต่ไม่มีหลักฐานในการปล่อยตัวและนายบิลลี่ก็ได้หายตัวไปในท้ายที่สุดซึ่งนายชัยวัฒน์ไม่สามารถปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ได้อันนี้เป็นการชี้แจงจากอธิบดี DSI นะคะส่วนประเด็นที่จะมีการสอบสวนนายชัยวัฒน์ในวันนี้ก็จะเน้นยืนยันเรื่องของการเชื่อมโยงหลักฐานที่มีทั้งหมดแต่ท่านบอกว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะเนื่องจากทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนฟังการชี้แจงเพิ่มเติมจากอธิบดี DSI ค่ะคือในสำนวนของปปท.ที่เขาทำไว้ที่เรารับมานะฮะแล้วตลอดจนการสอบสวนของเราเนี่ยเห็นว่าชัดเจนว่าคุณชัยวัฒน์มีการจับกลุ่มบิลลี่จริงหรือพลจีจริงนะฮะส่วนหลักฐานการปล่อยตัวไม่มีครับก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็ส่วนหลักฐานอื่นในทางที่วิทยาศาสตร์เนี่ยผมขอไปเรื่องรายงานการสอบสวนเดี๋ยวค่อยว่าตรงนั้นทีนึงเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดในคดีอยู่ครับผมคือมองว่าเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับที่ว่ามีการจับกุมตั้งแต่แรกแต่ว่าเขากลับมาเสียชีวิตแล้วก็ถูกอำพรางในภายหลังแบบนี้ก็ประมาณนั้นเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยปัญหาของชาวกะเหรี่ยงเนี่ยมีปัญหาอยู่นะฮะเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องผู้นำของชุมชนที่ถูกยิงนะฮะแล้วก็ทราบล่าสุดว่าทางศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำพิพากษาให้ชดใช้นะที่บ้านผู้เสียหายที่ถูกเผานะฮะก็อันนี้เป็นส่วนประกอบแล้วก็อีกหลายส่วนที่มีปัญหากันเพราะว่าทางผู้คุณชัยวัฒน์กับพวกเนี่ยก็มีปัญหากับทางกะเหรี่ยงอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นอยู่ครับผมส่วนหลังจากนี้จะมีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะทางอธิบดีก็บอกว่าก็ต้องไปดูหลักฐานพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงอีกครั้งหนึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้และยืนยันนะคะว่า DSI ไม่ได้กลั่นแกล้งใครแต่ว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและพยานหลักฐานที่มีอยู่ค่ะ